แฟนเพลงเดือดมีป้าเงินใส่นักร้องดังโจอี้ภูวศิษฐ์ขณะกำลังแสดงสดแฟนเดือดมีป้าเงินใส่นักร้องดังโจอี้ภูวศิษฐ์ขณะกำลังแสดงสดในร้านเหล้าย่านสัตหีบชลบุรีซัดมารยาทควรพบมาร้านเหล้าด้วยวันที่26มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กอัพซาชินได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่โจอี้ภูวศิษฐ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตณหน้าทองและดวงเดือนขณะกำลังขึ้นแสดงสดที่ร้านณศอกเสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีโดยขณะที่หนุ่มโจอี้กำลังร้องเพลงฮิตณหน้าทองได้มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีคนดูได้ปาเงินขึ้นมาใส่เต็มหน้าหนุ่มโจอี้ก่อนที่คลิปจะถูกตัดไปโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าสงสารนักร้องเลยปาเงินใส่หน้าเขาได้ไงทําแบบนี้แย่มากมารยาทควรพกมาร้านเหล้าด้วยทําให้บรรดาแฟนเพลงของโจอี้ที่เห็นคลิปดังกล่าวถึงกับหัวเสียและวิพากษ์วิจารณ์ถึงคนที่ทําในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางร้านยังไม่มีการออกเปิดเผยหรือข้อมูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเอ๊ะยังไงเจมมาภายคู่นี้มีพิรุธหรือจะข้ามเขตเฟรนด์โซนเอ๊ะยังไงได้โคจรกลับมาประกบคู่ด้วยกันอีกครั้งสำหรับเจมมากับนางเอกหน้าหวานภัยริมระดาแก้วบัวสายในละครเรื่องเพราะรักทางช่อง3ซึ่งก่อนที่ละครจะออกอากาศทั้งสองได้ให้สัมภาษณ์คู่เมื่อถามถึงความจิ้นในละครเล่นดีคนจะลุ้นจิ้นทะลุจอไหมงานนี้หนุ่มเจมถึงกับอาการออกมือไม้อยู่ไม่สุขทั้งยังไม่ตอบปฏิเสธด้วยร่วมงานกับเจมเป็นอย่างไรบ้างพายบอกเลยว่ารู้สึกอุ่นใจด้วยความที่รู้จักกันมานานและเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วด้วยพอมาอยู่ผู้จัดการเดียวกันอีกมันก็เลยได้เจอกันบ่อยไปทำนั่นทำนี่ด้วยกันบ่อยก็คือเราสนิทกันอยู่แล้วพอได้มาทำงานด้วยกันเราไม่ได้รู้สึกเกรงหรือกดดันอะไรเลยพี่เจมช่วยเราเยอะมากพี่เจมใจดีกับเรามากมากเลยก็เลยรู้สึกอุ่นใจมีอะไรเราปรึกษาเขาได้ตลอดเขาช่วยไว้ทุกด้านเลยต้องขอบคุณพี่เจมมากมากเลยค่ะเจมรู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นคนทำงานเก่งมากมากยิ่งพอมาร่วมงานด้วยยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายหลายอย่างบางทีเรายังต้องถามเขาเลยว่าน้องคิดว่ายังไงเป็นการฟีดแบ็กซึ่งกันและกันครับทำงานไปด้วยกันเลยครับเยี่ยมมากครับความสนิทที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันช่วยให้เราทำงานกันได้ลื่นไหลขึ้นจิ้นกันได้ง่ายขึ้นเจมทำให้คุยงานกันได้เลยถามได้เลยพี่คิดอย่างนี้น้องคิดยังไงทำให้ทำงานได้เร็วพายมันทำงานได้หลายขึ้นด้วยความที่เราไม่มีแก๊ปของการไม่รู้จักกันมันเลยทำให้ทำงานกันได้ง่ายขึ้นจิ้นทะลุจอเป็นเฟรนด์โซนคู่ใหม่ของวงการเจมตอนนี้อยากให้จิ้นกันในตัวละครไปก่อนส่วนจะเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเรื่องของอนาคตไปดีกว่าเขินตอบแบบนี้คิดเลยว่าคู่เรามีลุ้นนะเจมมันก็เรื่องจริงครับยิ้มเขินมันหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานกันสนิทกันเจอกันอยู่เรื่อยๆถ้าพูดถึงแบบนั้นก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปดีกว่าน้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากมากดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับเขาพายไม่ได้คิดแค่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันพี่เจมเป็นพี่ที่ดีของเรามาโดยตลอดเราสนิทกันได้ทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันรู้สึกว่าเขาเป็นพี่ที่เราสนิทใจด้วยที่สุดเจมก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนเราครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมีข่าวด้วยกันมารอบหนึ่งแล้วด้วยพายเราไม่ได้เครียดหรือตกใจกับข่าวตั้งแต่เป็นข่าวรอบนั้นเราก็สนิทกันอยู่แล้ว
จมส์มันที่มาที่ไปของมันอยากให้เป็นเรื่องของอนาคตไปคือผมยังพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่มีอะไรจะพูดถ้าแฟนๆสนับสนุนเชียร์กันถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีอนาคตก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้ครับหัวเราะเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอนาคตในการจะพัฒนาไปในสถานะข้ามเขตเฟรนด์โซนเจมส์ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าปิดกั้นอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นน้องเขาน่ารักขนาดนี้ปิดกั้นไม่ได้หรอกครับมันไม่น่าใช่เรื่องนะครับผมว่าอย่างที่บอกตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้เท่านั้นเองแรงเชียร์มีผลเจมก็อาจจะมีและไม่มีครับแรงเชียร์เป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาในอนาคตตอนนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะเขินครับภายไม่ได้ปิดกั้นตัวเองภายก็ไม่ได้คิดอะไรไปทางนั้นหรอกค่ะเป็นเรื่องของอนาคตไปค่ะฝากละครเพราะรักเจมเพราะรักเป็นละครแนวใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นเลยคือโรแมนติกแอคชั่นแล้วทั้งแอคชั่นกับโรแมนติกมันสอดรับกันได้ดีมากมากอยากให้ทุกคนได้ดีเวลาที่เล่นแล้วได้ดูเรารู้สึกเหมือนดูหนังฝรั่งที่เคยได้ดูอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะผมไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยโรแมนติกเลยต้องบู๊พายฝากละครเพราะรักด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูว่าความรักมีความสำคัญกับชีวิตเรามากแค่ไหนไม่ว่าจะความรักแบบเพื่อนครอบครัวคนรักอยากให้มาดูความรักหลายๆรูปแบบในเพราะรักกันนะคะอีกอย่างคือเป็นละครบูเรื่องแรกของภัยด้วยอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันค่ะไม่แปลกใจวงแตกก้องห้วยไร่แฉนักร้องรุ่นหลานคนหนึ่งเมียลั่นหลายครั้งแล้วผมอึดอัดใจมากที่ต้องออกมาพูดไม่แปลกใจทำไมศิลปินคู่วงแตกก้องห้วยไร่แฉพฤติกรรมนักร้องรุ่นหลานคนหนึ่งเมียถึงกับลั่นหลายครั้งแล้วเพิ่งไปทำงานที่เกาหลีเจอศึกหนักแทบทุกวันก้องห้วยไร่เมื่อได้เผยภาพตัวเองถือไมค์นอนแผ่กกับพื้นเวทีแบบหมดสภาพพร้อมข้อความฮาสุดพิกอีกแล้วว่าไม่แปลกใจว่าทำไมศิลปินคู่มักมีการแตกวงบ่อยๆผมอึดอัดใจมากที่ต้องออกมาพูดมันหลายครั้งจนเกินที่จะอดทนไหวนักร้องรุ่นหลานคนหนึ่งชอบมางานคู่กับผมแล้วชอบจัดสคริปต์เพลงเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ตัวเองล่าสุดไปงานคอนเสิร์ตที่เกาหลีจัดสคริปต์ให้ตัวเองออกทำการแสดงก่อนเพื่อที่จะออกไปเอาเงินจากแฟนเพลงจนใกล้จะหมดแล้วค่อยปล่อยผมออกมาทำการแสดงซึ่งตอนนั้นแฟนเพลงก็มาหมดแล้วจนลืมไปว่ากูเพิ่งออกมาพอเริ่มเมาก็ตะโกนขึ้นมาของเงินคืนเพราะตัวเองได้เอาเงินนั้นมอบให้นักร้องไปหมดจนไม่มีค่าแท็กซี่กลับซึ่งกูเพิ่งออกมาเองนั่นก็แสดงว่านักร้องรุ่นหลานที่ออกมาก่อนได้เอาเงินแฟนเพลงไปเกือบหมดแล้วปล่อยผมออกมาก็ได้แดกแต่เล่าเงินไม่ได้มีหนำซ้ำยังโดนแฟนเพลงทวงเงินคืนตลอดระยะเวลาที่ผมเล่นคอนเสิร์ตที่เกาหลีนอกจากจะเมาแล้วยังเสียเงินค่าตัวให้แฟนเพลงเพราะเขาจำไม่ได้ว่าผมเพิ่งออกมาครับด้านเบลคณิษฐาภรรยาก็ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ลั่นด้วยว่าหลายเถื่อแล้วพร้อมทั้งคอมเมนต์ของแฟนๆมีการบอกอักษรย่อนักร้องคนดังกล่าวด้วยอาทิชัดเจนอักษรย่อเบิ้นบ่อน้อแกงหม้อใหญ่เลยน้ออักษรย่อเบิ้นความในใจเป็นต้น